ก็เอาละผมก็สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้จะมาบอกนะครับมีน้องๆแนะนำเข้ามานะว่าที่อยากดูเซตรถทำถนนนะครับผมก็จะมาบอกนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่ารถคันนี้มันจะทำงานยังไงรถคันนี้จะทำงานยังไงนะครับผมโอเคคันแรกก็จะเป็นรถกัดถนนครับรถกัดถนนนะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับนี่ครับเป็นรถกัดถนนนะครับก็คันนี้ไว้สำหรับกัดถนนนะสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ๆดูดีๆครับนี่ๆแบบนี้ถ้าเป็นแบบสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือรถกัดถนนนะครับก็คือรถคันนี้นะครับนี่ก็คือคันนี้แหละนะครับผมก็ใช้ร่วมกันกับคันนี้นะครับใช้2คันนะต้องใช้ร่วมกันนะครับต้องใช้ร่วมกันนะทุกคนนะใช้กับคันรถดําคันนี้นะครับคันนี้เท่านั้นนะเท่านั้นคันนี้เท่านั้นนะครับครับผมแล้วก็คันต่อไปก็จะเป็นพอเสร็จแล้วกัดถนนเสร็จแล้วก็เป็นลาดยางนะครับลาดยางก็จะเป็นคันนี้นะครับหรือเอาคันไหนก็ได้ครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับ ก็จะเป็นนี่ครับได้3คันนี้ครับ3คันนี้นะคันไหนก็ได้ผมเลือกเป็นคันนี้นะครับแล้วใช้สัญลักษณ์ของรถลาดยางก็จะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะครับทุกคนนะครับนี่ๆๆแบบนี้นะก็ใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับรถคันนี้นะเป็นรถใส่ยางมาต่อยครับหรือจะเอารถคันนั้นก็ได้นะคันนี้ก็ได้หรือจะเอาคันนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะเอาคันนี้ก็ได้เป็นรถใส่ยางมาต่อยนะครับก็ใช้ร่วมกันนะ2คันนี้ใช้ร่วมกันนะแล้วก็คันนี้แล้วก็ใช้ร่วมกันนะแล้วก็เป็นรถบดนะครับรถบดเป็นรถบดตอนลาดยางเสร็จแล้วนะครับเป็นรถบดนะทุกคนนะสัญลักษณ์รถบดยางมะตอยก็จะเป็นคันเล็กๆนะครับก็ไม่ต้องนี้หรอกเนาะนี่ก็เป็นคันนี้ครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็เป็นคันเล็กๆนะครับโอเคแล้วเราไปแล้วก็ขาดไม่ได้แล้วก็คือเทเลอร์ครับเทเลอร์ไปสำหรับการขนย้ายนะครับก็ขาดไม่ได้นะครับนี่แล้วก็จอดไว้นะครับจอดไว้แล้วก็เอาขึ้นเทเลอร์ครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูนะครับว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวคันนี้ขึ้นเทเลอร์ก่อนนะฟ้าขึ้นเทเลอร์เดินขึ้นเทเลอร์มาเลยครับมาเลยน้องมาเลยโอเคผมเดินขึ้นไปเลยนะเฮ้ยอย่าให้มันตกดิเดินขึ้นมาเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูหน้างานเราก็ไม่ไกลหรอกนะครับโอเคครับผมแล้วก็ขึ้นมาก็ปลดล็อกเฮ้ยไม่ใช่ปลดล็อกดิกดล็อกนะครับผมกดล็อกให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เอาหางขึ้นนะครับเอาหางขึ้นโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูว่ารถคันไหนมันจะตามเราได้ไหมนะครับไปตามได้ก็กดตามนะครับกดตามมันจะตามเรามาครับนั่นไงครับรถคันนั้นมันจะตามเรามานะโอเคเราอย่าชนนะอย่าชนนะมันจะตามเรามาเดี๋ยวเราดูหน้างานก่อนนะครับหน้างานอยู่ตรงนี้โอเคออกขวาเหรอออกขวามาออกถนนใหญ่แล้วก็เลี้ยวขวานะครับโอเคไปผมต้องออกขวาอะไรล่ะออกซ้ายออกซ้ายนะคนนะโอ้ยังไม่ไปถึงไหนเลยโอ้โหชนเราซะแล้วนะผมโอ้ชนพวกเดียวกันอีกโอ้โหละเนละหน้าเลยทุกคนไปผมทำไมมันวุ่นวายแบบนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มการประหยัดเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปเลยครับวาร์ปไปเลยโอเคแล้วก็เราย้ายมาหน้างานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปย้ายเอาคันนั้นมาด้วยนะครับโอเคก็จะมีการอะไรนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวไปเอารถคันนี้ลงก่อนครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรารถคันนี้ลงก่อนครับโอ้โหเรามาทำถนนตรงที่แคบๆเลยนะทุกคนนะโอเคแล้วเอาหางลงครับสมมุติเรามาถึงหน้างานแล้วนะครับโอเคแล้วก็ปั๊บแล้วก็กดค้างนะครับแล้วก็เดินลงเลยครับถอยลงได้เลยครับถอยลงได้เลยนะครับผมไปลงได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่ครับผมฟ้าโอ้ยโคตรแรงอ่ะ
แล้วก็มาถึงหน้างานแล้วเราก็คันนี้นะเป็นรถกัดถนนนะครับก็บางงานบางถนนก็ไม่ใช้รถกัดถนนนะครับก็จะเป็นลาดยางมาเลยนะครับก็เราก็วิ่งรถมาหาหน้างานเลยครับนี่ก็หยุดนะครับผมหยุดโอเคแล้วก็ให้กัดไปเลยครับแต่ว่าบางงานมันจะมีให้อะไรอ่ะให้ไปจอดตามจุดที่เขากำหนดให้นะครับที่เขาจะบังคับให้หยุดนะครับแล้วก็มาถึงแบบนี้แล้วก็มาเลยครับก็วิ่งก็ดูเล็งดูตรงนี้ครับดูตรงนี้นี่ให้มันมาอยู่ขอบนะครับแล้วก็หมุนสายพาน หมุนสายพานมาด้านข้างนะครับแล้วก็รถคันนี้มาลองนะครับมาลองเพื่อเก็บนะเพื่อเก็บก็เป็นอันว่าเข้าใจกันเนาะนะครับโอเคเบรกโอ้โหรถคันนี้เบรกยากขึ้นมาเงียบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคนนะผมว่าคงเข้าใจกันนะครับโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับผมแล้วก็กดค้างนะครับปึ้งต้องจอดในลักษณะแบบนี้นะครับต้องจอดในลักษณะที่เป็นรถให้มันกัดแล้วก็กดค้างนี่แล้วก็มากดปุ่มเร่งเครื่องกัดถนนเลยนั่นยางมาต่อยก็จะเด้งออกมานะครับแล้วก็มากดค้างที่ตัวรถคันนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับแฮมวิ่งตามนะแล้วก็เดินรถเลยครับผมเดินรถไปเลยแล้วก็บังคับให้มันกัดถนนนะครับนี่มันจะเป็นรอยอยู่นะรอยที่มันกัดนะครับแล้วก็แตะ2ทีก็ดูก็ได้ให้มันเป็นสีเขียวนะครับก็พยายามเดินรถให้มันตรงๆนะครับถ้าเดินรถไม่ตรงมันรถดำของเรามันก็จะเอื้อเหลอนะครับจะเอื้อไปเลยนะครับแหมก็จะประมาณนี้แหละนะทุกคนนะสำหรับรถกัดถนนนะครับเซตรถลาดยางนะครับเซตรถลาดยางนะครับผมโอเคก็ทำมาเรื่อยๆครับนี่ครับผมว่าพอมาถึงสุดแล้วเราก็กดหยุดครับผมกดหยุดตรงนี้นะแล้วก็มาหยุดตรงนี้นะครับหยุดรถคันนี้โอเคแล้วก็ตั้งลำใหม่ครับตั้งลำใหม่นะทุกคนนะป๊อปนี่ครับผมแล้วก็ให้ตัวนี้มันเรียกว่าอะไรให้มันต่อกันนะต่อกันโอเคแล้วก็บังคับให้มันตรงกับรถดำนะครับนี่แล้วก็กดค้างปึ้งให้มันกัดนะครับแล้วก็มากดนี้ให้มันวิ่งตามเรานะครับแล้วก็ถอยนะครับผมแล้วก็บังคับไปเลยนี่มันก็จะถอยตามนะครับอุ้ยทำไมมันนานจังเนี่ยไปผมถอยมาครับผมถอยมานี่ครับมันก็จะถอยตามนะครับโอเคครับผมโอเคนี่ครับผมก็จะถอยตามนะนี่โอเคครับถ้ามันเต็มแล้วเราก็กดขายตรงนี้ได้เลยครับกดขายกดค้างที่รถนะแล้วก็กดขายตรงนี้โอเคครับสำหรับรถกัดถนนก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราคิวต่อไปแล้วก็จะไปดูรถรถลาดยางกันเลยนะครับรถลาดยางแล้วก็รถบดนะครับก็มีแค่นี้ครับผมไปดูกันครับแล้วผมก็พอเรากัดถนนเสร็จแล้วครับมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็จะเป็นทางแบบนั้นนะครับทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเอารถลาดยางมาลาดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเอารถลาดยางเลยครับเดี๋ยวขี่ไปเอาเลยเดี๋ยวว่าผมวาร์ปไปดีกว่าป่ะเดี๋ยววาร์ปไปแล้วครับเอาเป็นรถลาดยางครับรถลาดยางมาลาดนะครับนี่ก็คันนี้ขึ้นมานะครับขึ้นบนเทรลเลอร์ของเราเลยครับนี่ฟ้าเบรกแกมันขึ้นได้กี่คันวะผมอยากรู้จริงโอเคครับเดินขึ้นมาเลยครับพอเสร็จแล้วก็รถลาดยางมาลาดนะครับผมก็ดูวิธีการลาดนะครับนี่ก็เดินขึ้นครับผมเดินขึ้นโอเคปั๊บนี่มัดเฮ้ยขึ้นได้2คันอยู่แล้วก็รถอันรถบดมาด้วยนะผมมารถบดไปด้วยนะครับรถบดไปด้วยเป็นรถบดเล็กนะครับทุกคนครับรถบดเล็กนะครับรถบดเล็กนะนี่ครับผมอันนี้เป็นเซตทำถนนนะครับเป็นเซตลาดยางนะครับเซตลาดยางเลยนะ
โอเคอันนี้ก็ล็อกปึ้งปึ้งอ้าวเรียบร้อยไงหรือว่ามันต้องเอารถบดเล็กขึ้นก่อนวะเดี๋ยวผมลองเอารถบดเล็กขึ้นก่อนดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเคครับเดี๋ยวลองเดินขึ้นดูครับอย่าบอกนะว่าไปได้คันเดียวนี่โอ้โหเสียใจแน่เสียใจเนี่ยเคเดี๋ยวลองมามัดดูครับปึ้งไปได้ทีละคันไม่คุ้มนะครับเนี่ยมันพื้นที่ว่างมันเยอะที่ขอเธออีกหนึ่งคันนะครับขออีกหนึ่งคันนะครับขออีกหนึ่งคันนะขอนะได้ปะวะมันได้หรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่รู้นะเคยแต่เอารถรถเล็กแล้วก็รถไถนะครับเนี่ยมันขึ้นได้เนี่ยมันมัดได้โอ้โหอะไรวะแล้วก็เปลี่ยนรถไม่ได้โอ้โหอะไรวะโอเคเดี๋ยวเอารถลาดยางไปหน้างานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอารถไอ้บดตามมานะรถบดตามมานะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับเนี่ยเอารถบดตามมานะผมนี่รถบดตามมารถบดไปหน้างานเลยครับนี่มันน่าจะขึ้นได้แต่มันก็ขึ้นไม่ได้นะทุกคนนะโอ้โหเบื่อชิบหายเลยอะไรของพี่แก่วะไปผมเฮ้ยอย่าเข้าป่านะอย่าเข้าป่านะไม่อยากค้าหน่อไม้โอเครีบเข้ามาอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วไงโอเคผมแล้วก็เอามารถบดยังไม่ต้องทำงานนะรถบดยังไม่ต้องทำงานนะครับรถบดจอดได้ก่อนนะครับฟ้าเบรกโอเคเดี๋ยวเราต้องเอารถลาดยางมาเทียบนั่งงานครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาไปซื้อยางมาต่อยก่อนนะครับทุกคนครับยางมาต่อยก็ต้องมาขี่รถคันนี้นะครับเป็นรถใส่ยางมาต่อยครับนี่เราต้องวิ่งไปเอายางมาต่อยที่เหมืองนะครับที่เหมืองตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะโอเคก็ต้องขี่ไปครับขี่รถไปเลยนะครับหรือจะวาร์ปไปก็ได้นะเดี๋ยวแต่นะเดี๋ยวผมจะขี่ไปให้ดูนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับให้น้องๆนะครับผมอุ้ยเสียวชิบหายเลยไปครับผมใกล้ๆครับเราจะบอกนะว่ามันจะอยู่ช่องไหนนะครับไปผมไปครับนี่ก็ต้องขี่เมายางมาต่อยก่อนนะไม่ใช่ว่าจะไปเทได้เลยนะครับขี่เมายางมาต่อยเฮ้ยได้อยู่ฟ้าบึ้ยบิ๊กโอ้โหขึ้นหินให้โชว์เลยนะครับแม่ไปผมได้อยู่ครับได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปในซอยนี้ก่อนนะครับเลี้ยวเข้าไปในเหมืองก่อนนะครับอุ้ยอย่าชนบอกว่าอย่าชนแล้วก็มันจะอยู่ช่องนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่องอะไรวะอันนี้เป็นช่องเทปูนหรือเปล่ามันจะอยู่ช่องนี้ครับยางมาต่อยนะครับจะอยู่ช่องนี้นะครับนะครับสังเกตดูที่เราจะมาอ่านข้อความตรงนี้ครับอ้าวมันไม่มีนี่หว่าก็สรุปก็คือมาตรงนี้นะครับมาเอายางมาต่อยก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมก็ขี่มาให้ตรงนะครับแล้วก็กดค้างเปิดฝานะครับเปิดฝาแล้วก็กดค้างที่ตัวที่มันจะจ่ายเนี่ยกดตรงไหนก็ได้ให้มันขึ้นแบบนี้แล้วก็กดซื้อครับผมนี่ยางมาต่อยก็จะไหลลงมาครับก็จอดให้จอดรถให้มันตรงๆนะที่สำคัญนะทุกคนนะรอจะขีดเชือกเขียวให้มันเต็มครับผมแล้วก็ปิดโอ้โหราคา14,000นะครับแน่ราคานี่ใช้ย่อยเลยนะไม่ใช่ย่อยเลยนะนี่ครับเต็มแล้วก็ไปหน้างานเลยครับไปหน้างานกันเลยก็วาร์ปโอเคไปหน้างานเลยครับมาถึงหน้างานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องเฮ้ยโอ้โหรถแรงชิบหายเลย เดี๋ยวเราก็ต้องจัดเรียงนะจัดเรียงนะผมแล้วก็มาถึงหน้างานแล้วก็กดค้างก่อนนะครับกดค้างที่รถตอนนี้นี่ครับแล้วก็กดให้มันยืดออกนะครับยืดออกแล้วก็เล็งครับเล็งดีเล็งเพื่อให้หางมันอยู่ขอบพื้นอ่ะเสร็จแล้วก็เอารถ
คันนี้มาเทียบครับผมเป็นรถเทยางมาต่อยนะรถเอายางมาต่อยมาเทใส่รถลาดยางนะครับโอเคนี่ครับผมป๊าบเดี๋ยวเราต้องได้เอารถแมคโครหลบนะเนี่ยป๊าบเดี๋ยวเราแมคโครหลบก่อนนะครับเพื่อมันจะได้ไม่ขาดฟอนนะโอเคหลบให้แล้วนะผมหลบให้แล้วหลบให้แล้วเนี่ยหลบไวมากเลยโอเคแล้วก็ต้องถอยเข้ามานะผมถอยเข้ามาป๊าบให้มันชิดแล้วก็ดำขึ้นนะครับดำขึ้นโอเคดำขึ้นดำขึ้นเท่าไหนก็ได้ครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนรถนี่ไม่ต้องขยับเอานะครับแล้วก็กดค้างแล้วก็กดตรงนี้ครับให้มันวิ่งตามครับแล้วก็มากดค้างที่รถรถขนนะครับรถขนโอเคโอ้ไม่ใช่กดตัวนี้กดผิดนะกดผิดนะทุกคนนะกดผิดโอเคเลยครับกดลาดครับผมแล้วก็เดินไปเลยครับเดินไปเลยเดี๋ยวรถอันนี้มันจะเดินตามเรานะครับแล้วมันก็จะเทยางมาต่อยให้เราด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าดีนะครับนี่ครับผมหวังว่าทุกคนคงไม่งงกันนะครับยาลาดก็เดินให้มันตรงๆครับนี่ให้มันให้ขอบมันลาดไปนะครับนี่ครับผมก็เดินไปเลยครับไม่มีอะไรหรอกแค่นี้นะครับนี่ก็เดินไปครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถ้ามันหมดก็หยุดนะครับหยุดถ้ามันจะหมดก็หยุดนะครับแล้วก็ถอยมาใหม่นะครับถอยมาใหม่แล้วรถมาใหม่ครับผมนี่มันจะหมดละนี่ครับน้ำใหม่ครับผมน้ำใหม่โอเคแล้วก็เดินไหมครับผมเปลี่ยนแล้วก็เดินเลยครับโอ้เดี๋ยวโอ้โหลืมเปลี่ยนลืมกดให้มันวิ่งตามครับลืมไม่เป็นไรลืมกดให้มันวิ่งตามนะเมื่อกี้แหมผิดพลาดโอเคนี่แหละครับความผิดพลาดคือการเรียนรู้ครับผมนี่ครับต้องกดให้วิ่งตามก่อนนะทุกคนนะแล้วก็กดเดินนะครับรีบกดเดินนะครับกดเดินมาเลยก็ต้องมีหลงลืมมากล่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ขอเก็บตรงนี้ก่อนนะก็เก็บให้มันสะอาดนะครับเก็บให้มันสะอาดนะครับผมนี่ครับผมเก็บให้มันสะอาดนะครับสะอาดโอเคครับผมเดี๋ยวผมลาดนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวจะเพื่อการประหยัดเวลาเนาะก็จะให้ทำภาพให้มันไวๆนะครับผมโอเคไปครับผมเอาละเอานะครับผมก็ถ้ามันหมดแบบนี้นะครับถ้ามันหมดถ้าเดี๋ยวมันต่อยหมดก็กดค้างแล้วก็กดซื้อตรงนี้ได้นะครับนี่กดปั้งแล้วก็จ่ายเงินแค่นี้ครับมันก็จะเต็มให้แล้วครับโอเคนะทุกคนนะหวังว่าคงเข้าใจนะครับผมไปกันต่อครับโอเคผมตอนนี้เราก็ลาดยางเสร็จแล้วครับนี่แล้วมันก็บอกให้เอารถออกจากตัวนะครับก็ออกนะครับก็ลาดเสร็จแล้วก็เอารถบดนะครับรถบดเล็กที่เราเตรียมไว้นะครับก็รถบดเล็กมาบดนะครับรถบดเล็กคันนี้นะครับนี่คันน้อยๆนี่เป็นรถบดสำหรับรถบดยางมาต่อยโดยเฉพาะนะครับรถบดทำถนนเลยครับนี่ก็ถอยมาครับผมถอยลงเลยนะฝังถอยลงแล้วผมถอยลงเลยก็ไปบดตรงนั้นแหละครับเนี่ยเป็นรถบดเล็กนะครับรถบดเล็กมินิสำหรับบดยางมะตอยครับ
เคลัดยางเสร็จแล้วก็ลดบุมมาบดนะครับนี่จะดูครับว่ามันจะบดยังไงคอยดูครับกีผมก็เคยทำมาแล้วแหละโอเคก็มาบดนะครับนี่ก็เบรกจึงก่อนจะลงงานก็เปิดกดค้างนะกดสั่นสะเทือนตรงนี้นะครับปังนี่ครับผมแล้วก็ติ๊กดูครับแล้วก็เดินไปครับเดินไปเป็นหน้าเป็นหน้านะครับเป็นหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ติ๊กดูว่าเป็นสีเขียวหรือเปล่าสีเขียวแบบนี้ก็คือผ่านนะผ่านนี่ครับก็แบบนี้แหละครับก็เป็นว่าเสร็จพิธีนะก็บดไปจนมันเสร็จนะครับผมเคเดี๋ยวจะรีภาพไวๆนะผมไปครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะบดจนเสร็จแล้วนะครับเราดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับถนนเราจะสวยงามสักแค่ไหนครับนี่ถอยมานี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่เรียบร้อยแล้วเป็นไงเราก็บอกรถออกครับเขาก็ปิดสันดาเทือนนะปิดสันดาเทือนปั๊บนี่ผมเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้ครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จพิธีครับเป็นโครงการถนนครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมโอเคครับเจอคลิปหน้าครับผมอยากให้ทำอะไรก็เม้นบอกด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับคลิปนี้ก็ว่าจะเป็นสาระนะครับผมไปละ